วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผู้ที่จะนมัสการพระเจ้าสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์มีความซาบซึ้งในความรักความเมตตาที่คุณผู้ฟังได้ระลึกถึงพันธกิจของเรานะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งได้รับปากนะครับว่าท่านจะดูแลเอาใจใส่ส่งอุปกรณ์การเรียนระวีให้กับลูกๆที่นี่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรากำลังต้องการดินสอที่ใช้ในการเขียนนะครับเป็นดินสอสีสำหรับเด็กๆเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้รับบริจาคบางส่วนจะเป็นสีเทียนนะครับซึ่งโดยความรู้สึกแล้วคนที่บริจาคก็คิดว่าเด็กๆก็คงจะใช้สีเทียนก็คงพอแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าเด็กคุณผู้ฟังครับสีเทียนมันหักง่ายนะครับแล้วก็เด็กๆใช้จับกันแล้วก็หักกระจุยกระจายสีปนเปกันไปหมดเราก็เก็บใส่ในกล่องไว้นะครับแล้วสีมันก็ตีกันไปหมดไม่รู้ว่าแท่งไหนด้ามไหนเป็นสีอะไรก็น่าสงสารลูกๆนะครับก็ใช้กันไปตามมีตามเกิดที่เราทำแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะเรียนคุณผู้ฟังนะครับสีที่จะช่วยให้ลูกๆได้มีโอกาสฝึกมือจับในการเขียนในการใช้ก็น่าจะเป็นสีไม้นะครับซึ่งก็ช่วยให้เขาสามารถที่จะรักษาคุณภาพของการเขียนแล้วก็การลงสีแรงเงาอะไรได้สะดวกขึ้นเพราะว่าสีมันไม่หักด้วยนะครับหักก็หักตรงปลายที่เราเหลาเท่านั้นแหละแล้วก็สามารถใช้ต่อได้สีที่เป็นไม้ที่ระบุว่าแท่งนี้เป็นสีอะไรก็ยังอยู่นี่ก็จะช่วยให้เด็กๆได้มีโอกาสใช้กันนะครับขอบคุณมากๆที่ผมได้เรียนชี้แจงให้กับพี่น้องท่านก็เข้าใจนะครับรับปากว่าจะหามาให้กับเราในช่วงนี้เพราะว่าเด็กๆเรียนระวีกันที1 30 40คนคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษก็ดีกระดาษสีก็ดีไม่ว่าจะเป็นสีเทียนสีดินสอสีที่เราใช้ก็มีความจำกัดนะครับก็ต้องต่อคิวรอคิวกันคุณผู้ฟังครับขอบคุณมากๆครับที่ท่านระลึกถึงพวกเราแล้วก็ถามไทยมาว่าอยากได้อะไรนะครับทางพันธกิจโครงการบ้านพระคุณอุปถัมภ์ขอขอบคุณท่านและขอพระเจ้าได้ทรงอวยพระพรในชีวิตของท่านนะครับและวันนี้เราก็ได้รับกล่องพัสดุอีกกล่องหนึ่งนะครับมาจากตำบลบางพูดนะครับนนทบุรีที่พี่น้องกรุณาส่งมาให้นะครับมีกาวมีกระปุกทัพเพอร์แวร์มีกล่องมีอะไรหลายอย่างนะครับกระจุกกระจิกนะครับขอบคุณมากๆเราได้รับในวันนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรท่านในสิ่งที่ท่านได้ส่งมาให้ในความระลึกถึงในน้ำใจที่ท่านมีต่อพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์และต่อเด็กๆในโครงการนี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วนะครับเหมือนในชื่อเรื่องของรายการวันนี้พอดีเลยนะครับว่าผู้ที่จะนมัสการพระเจ้าเพราะว่าในพระธรรมสดุดีที่เราจะนำมาศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวที่กษัตริย์ดาวิดได้ถามนะครับเหมือนกับเป็นคำถามว่าใครจะเหมาะสมที่จะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระเจ้าจะเหมาะสมที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าในพระพลาในพระนิเวศในบนภูเขาบริสุทธิ์ของพระเจ้าอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีบุคลิกลักษณะต่างๆของบรรดาผู้ที่สมควรเหมาะสมที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับจึงทำให้ผมได้กลับมาคิดถึงว่าลักษณะการเข้าเฝ้าการนมัสการพระเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในจิตใจและมีความหิวกระหายมีความร้อนรนและมีความปรารถนาที่อยากจะมานมัสการพระเจ้าอยากจะพบพระเจ้า
หลายต่อหลายครั้งเรามีมุมมองในการเข้าเฝ้าพระเจ้าอาจจะพลาดเป้าไปบ้างนะครับก็ซึ่งมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดพลาดหรือว่าถูกหรือผิดนะครับแต่ผมกำลังมองอย่างนี้ว่าหลายต่อหลายครั้งเราตั้งเป้าในการมานมัสการพระเจ้าเราอยากจะมารับพรขอจากพระเจ้ามาถึงก็รับอยากจะได้อะไรก็ขอจากพระเจ้าในการมาเฝ้าพระเจ้าซึ่งผมอยากจะให้เราก้าวข้ามจุดนั้นไปนะครับไม่ผิดที่เราจะทูลขอจากพระเจ้าจะได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแต่ให้เราก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปมาด้วยจิตใจที่แสวงหาการที่จะขอบพระคุณพระเจ้าในสิ่งที่เราได้รับมาแล้วด้วยนะครับแล้วเรามีโอกาสที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าองค์นี้ที่เป็นผู้ที่จัดเตรียมผู้ที่ดูแลเอาใจใส่แล้วก็ประทานสิ่งดีมากมายมาให้กับเราแล้วนะครับแม้ว่าหลายสิ่งที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ทูลขอด้วยซ้ำไปพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้นะครับแม้ว่าเรามองในภาพจากภายนอกหรือในความเป็นจริงของชีวิตเรารู้ว่าเรามีอะไรที่เป็นมลทินเรามีอะไรที่ไม่ดีไม่งามในวิถีชีวิตของเรานะครับที่ซ่อนอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของเราซึ่งเราไม่พอใจนะครับถ้ามีใครมาชี้ว่าคุณมีมลทินเรื่องนี้คุณผิดเรื่องนี้คุณมีปัญหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เรารู้ตัวเราเองล่ะนะครับว่าเราเป็นผู้ที่ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะได้รับความเมตตานั้นจากพระเจ้าผู้บริสุทธิ์องค์นี้เลยนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าไม่ได้เลือกหน้าว่าเราเป็นใครไม่เลือกหน้าว่าเราจะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนี่คือพระคุณของพระเจ้าที่เราได้รับในการนมัสการดังนั้นเราจึงมานมัสการพระเจ้าโดยการหัวใจมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมว่าแทนที่จะมาหวังอยากจะได้อย่างเดียวนะครับแต่ให้เรามาในการยกย่องนมัสการถวายเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจด้วยชีวิตของเราสำนึกถึงพระพรความดีของพระเจ้าที่พระเจ้ามีต่อเราแล้วนะครับและไม่ใช่เป็นเรื่องผิดพลาดอะไรหรือไม่เหมาะสมอะไรที่เราจะทูลขอจากพระเจ้าเราทูลขอจากพระองค์ได้และพระองค์ก็จะตอบให้กับเราด้วยเช่นเดียวกันแต่อยากจะให้เราเปลี่ยนทัศนะท่าทีในการเข้าเฝ้าพระเจ้าขึ้นมาบ้างนะครับพัฒนาจากการที่เราขออย่างเดียวเหมือนเด็กอนุบาลเจอหน้าก็ขอแบมืออย่างเดียวนะครับแล้วพอเราโตขึ้นมาเราก็จะเลิกขอรอว่าควรจะได้รับหรือไม่ได้รับหรือถึงเวลาที่จำเป็นจริงจะเอ่ยปากที่เราจะได้รับขอสิ่งใดที่เราต้องการอะไรแบบนี้นะครับพัฒนาชีวิตความเชื่อพัฒนาจิตวิญญาณของเราในการเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยมีท่าทีที่เหมาะสมท่าทีที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับบทเตรียมใจก่อนที่เราจะมาศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าในวันนี้นะครับในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันได้เขียนเอาไว้อย่างนี้ว่าอะไรคือสิ่งที่บอกว่าบุคคลคนหนึ่งเป็นคนดีและอะไรเป็นสิ่งที่บอกว่าบุคคลคนใดคนหนึ่งเป็นคนชอบธรรมแล้วคนดีแตกต่างจากคนชอบธรรมอย่างไรหรือเหมือนกันอย่างไรคุณฟังครับเราไม่จำเป็นต้องตอบในเวลานี้ให้เราใคร่ครวญตอบด้วยตัวเราเองและเฉพาะพระพักของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะนำพระวจนะธรรมของพระเจ้าพระธรรมสดุดีที่เราจะศึกษาด้วยกันวันนี้มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันเลยนะครับอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่15นะครับบทนี้มีอยู่5ข้อด้วยกันผมจะนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังตอนนี้เลยครับสดุดีบทที่15ข้อ1ถึงข้อ5มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระเจ้าข้าแต่พระยาเวผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระองค์ผู้ใดจะอยู่บนภูเขาบริสุทธิ์ของพระองค์คือผู้ดำเนินชีวิตอย่างหาที่ติมิได้และทำสิ่งที่ชอบธรรมและพูดความจริงจากใจของตนผู้ไม่ใช้ลิ้นของตนในการนินทาว่าร้ายไม่ทำชั่วต่อเพื่อนและไม่เยาะเย้ยเพื่อนบ้านของตนในสายตาของเขา
คนถอยเป็นผู้ที่น่าดูหมิ่นเหยียดหยามแต่เขายกย่องผู้ที่ยำเกรงพระยาเวถึงสาบานแล้วและต้องเสียประโยชน์เขาก็ไม่กลับคำเขามิได้ให้คนอื่นกู้เงินโดยคิดดอกเบี้ยและไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผู้ไร้ความผิดผู้ทำสิ่งเหล่านี้จะไม่หวั่นไหวเป็นนิดคุณผู้ฟังครับในพระคัมภีร์ฉบับแปลฉบับหนึ่งนะครับได้ให้หัวข้อเรื่องของพระคัมภีร์ในตอนนี้ว่าแขกรับเชิญของพระยาเวนะครับและอีกฉบับหนึ่งได้บอกว่าลักษณะของคนที่อยู่ในพระเจ้าส่วนในฉบับภาษาไทยดั้งเดิมนะครับได้เขียนว่าชาวภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับและในฉบับที่เราอ่านไปในวันนี้นะครับได้บอกว่าผู้ใดจะอาศัยอยู่ในพระพลาของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับถ้าฟังดูแล้วเหมือนกับว่ามีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติมากมายนะครับสำหรับผู้ที่จะมีโอกาสเข้าสู่พระพลาของพระเจ้าคือมีโอกาสที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้านั่นเองนะครับจึงทำให้บางครั้งเราก็อาจจะคิดหลงประเด็นไปได้นะครับว่าเพราะว่าเราไม่สมควรเพราะว่าเราไม่ดีพร้อมเพราะว่าเราไม่เหมาะสมจึงไม่อาจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ซึ่งแท้ที่จริงในสมัยดั้งเดิมนั้นการที่จะเข้าไปสู่ลานพระพลาของพระเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีเงื่อนไขคล้ายๆกับความรู้สึกของเรานะครับดังนั้นจึงไม่แปลกเลยใช่ไหมครับเราจะเห็นว่าคนที่ทุกข์ใจคนที่มีปัญหาคนที่คือไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาอะไรได้เนี่ยเขามักจะหนีเข้าป่าหนีเข้าถ้ำหนีไปปลีกวิเวกหนีไปทำอะไรคือหลบใช้ชีวิตสันโดษนะครับบางคนหนีไปอยู่ป่า 30-40 ปีนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรกับโลกเลยอย่างเงี้ยนะครับคล้ายๆในความรู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเข้าหน้าใครได้ไม่สามารถที่จะได้รับความเมตตาหรือได้รับทางออกพบทางออกใดๆได้อะนะครับเราเห็นนี่เป็นมุมมองของมนุษย์โดยทั่วไปหลายคนก็อยากจะบอกว่าอยากจะแทรกแผ่นดินหนีอยากจะหายทำตัวให้หายไปเลยจากโลกนี้ไม่ให้มีปัจจุบันแล้วเพราะว่าทนไม่ไหวเพราะว่าเรามันอาจจะพลาดหรืออาจจะเลวร้ายอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นทุกข์ใจอย่างหนักก็คงจะไม่แตกต่างกันสักเท่าใดนักนะครับในภาพของผู้ที่จะเข้าไปสู่พระพลาของพระเจ้าในสมัยก่อนนั้นนะครับดังนั้นในการที่พระเจ้าบัญชาให้โมเสสและคนอิสราเอลได้มีการสร้างพระพลาขึ้นมานั้นมีที่ที่หนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าไปสู่สถานศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็จะมีแท่นเผาเครื่องบูชานะครับเปรียบเสมือนว่าก่อนที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้จะต้องมีการชำระมนทินบาปของเราหากไม่ได้รับการชำระมนทินบาปแล้วนะครับเมื่อเราเข้าสู่พระพักของพระเจ้าเข้าสู่พระพลาของพระเจ้านั้นจะเป็นเหตุให้เราแทนที่จะได้รับพรนั้นกลับจะถูกพิพากษาและอาจจะเกิดผลร้ายได้นะครับซึ่งแน่นอนว่านั้นเป็นขั้นตอนกระบวนการที่มีการกระทำหลักการในการที่จะนมัสการพระเจ้าตามศาสนพิธีเอาไว้นะครับเป็นคล้ายๆว่าเป็นพิธีกรรมที่ตั้งเอาไว้แต่มาในสมัยนี้เราเห็นว่าพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงนำให้เราก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปนะครับด้วยพระเมตตาด้วยพระคุณนะครับเราไม่อาจที่จะใช้คุณงามความดีของเราที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้ทั้งนี้เพราะว่าในพระธรรมตอนนี้อย่างน้อยเนี่ยเราได้เห็นว่ากษัตริย์ดาวิดนั้นได้นิยามหรือได้ให้เราเห็นว่าพระเจ้านั้นมีพระลักษณะที่สูงส่งนะครับคือหาที่ติมิได้คือพระองค์นั้นไร้ตำหนิไร้มนทินเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะครับโมเสสได้กล่าวกับคนอิสราเอลเอาไว้ในพระธรรมเลวีนิตินะครับว่าจงเป็นคนบริสุทธิ์เพราะพระเจ้าทรงบริสุทธิ์นะครับและอาจารย์เปโตรก็ได้กล่าวในทำนองเดียวกันกับพี่น้องคริสเตียนที่กำลังทนทุกข์อยู่ในแคว้นต่างๆนะครับหนุนใจให้พวกเขาเป็นคนที่ปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระเจ้าแน่นอนว่าเราเองเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้ที่ไร้ตำหนิหรือปราศจากตำหนิ
ได้ด้วยความประพฤติได้ด้วยธรรมชาติของเราเองนะครับนอกเสียจากว่าเราจะเป็นคนบริสุทธิ์ได้โดยได้รับการชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์นะครับผู้ที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์นั้นชีวิตของเขาก็จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของพระเจ้านั่นหมายความว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทำสิ่งที่เราแสดงออกนั้นควรจะสอดคล้องกันเมื่อเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วนะครับเราจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามทํานองคลองธรรมนะครับนั่นหมายถึงมีความชอบธรรมฝ่ายวิญญาณและมีการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเหมือนในสดุดีบทที่1ได้กล่าวว่าความสุขนั้นเป็นของคนเหล่านั้นที่ไม่ยอมดำเนินชีวิตตามรอยเท้าของคนชั่วหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยนะครับนั่นคือเราจะไม่คบค้าสมาคมกับคนชั่วจะไม่ไปอยู่ในกลุ่มของคนชั่วร้ายคนอาธรรมทั้งหลายในสายตาของคนชอบธรรมนั้นคนถ่อยเป็นที่ถูกเป็นที่ดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับซึ่งในพจนานุกรมแปลว่าคนถอยนั้นหมายถึงคนต่ำช้านะครับในภาษาเดิมนั้นก็คือคนหยาบคายคนต่ำทรามคนเลวคนสถุนคนไร้ค่าคนที่ชอบใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นคนที่มองไม่เห็นคนอื่นมีคุณค่าเลยในสายตาของเขาซึ่งในที่นี้สรุปได้ว่าคือคนบาปนั่นแหละที่ไม่ยอมรับไม่นับถือองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ปฏิเสธพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับดังนั้นมาถึงจุดนี้นะครับเราต้องกล้าตัดสินใจว่าเราจะเป็นคนแบบไหนเฉพาะพระพักของพระเจ้าเราจะต้องเลือกว่าเราจะดำเนินชีวิตตามกระแสค่านิยมของโลกนี้ต่อไปเหมือนกับคนผิดคนบาปทั้งหลายหรือเราจะเลือกเดินในเส้นทางสวรรค์ของพระเจ้าดังนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องเลือกแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะเดินไปในทั้งสองทางนั้นไปพร้อมๆกันได้เราควรจะเลือกเดินทางใดทางหนึ่งนะครับเหมือนท่านโยชูวาได้บอกเอาไว้ว่าท่านจะเลือกอะไรก็เลือกซะตอนนี้แต่เรากับครอบครัวของเราเลือกในการที่จะปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับนี่เป็นลักษณะประการหนึ่งที่น่าจะเป็นคุณสมบัติคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าที่จะมาอาศัยอยู่หรือนมัสการพระเจ้าในพระนิเวศของพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับเพื่อความเข้าใจในพระวจนะธรรมของพระเจ้าตอนนี้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญที่อยู่ในหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังด้วยกันในตอนนี้นะครับซึ่งมีใจความว่าการถามตอบระหว่างปุโรหิตหรือผู้นำนมัสการกับประชากรผู้เข้ามานมัสการเหมือนในตอนนี้เป็นลักษณะของระเบียบการนมัสการในสมัยโบราณนั้นประชากรจะถามปุโรหิตและปุโรหิตจะเป็นคนตอบคำถามนี้สะท้อนว่าประชากรแสดงออกถึงความต้องการอยากจะนมัสการพระเจ้าทั้งนี้เพราะการอาศัยอยู่ก็คือการมีความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าคำตอบของปุโรหิตได้บอกว่าคนที่จะเข้ามานมัสการพระเจ้าคือคนที่จิตวิญญาณภายในของเขามีความยำเกรงพระเจ้าซึ่งความยำเกรงพระเจ้าจากภายในจะแสดงออกมาภายนอกเช่นทางคำพูดและการกระทำคนที่ชอบธรรมจะพูดความจริงซึ่งผู้เขียนพระธรรมสดุดีได้ขยายความคำว่าความจริงกับความชอบธรรมว่าหมายถึงอะไรเอาไว้ในสดุดีบทที่15นี้นะครับคุณผู้ฟังครับในโอกาสนี้เราลองมาสำรวจดูตัวเราเองด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าความจริงแล้วทุกวันนี้ฉันยำเกรงพระเจ้าหรือไม่และมีลักษณะใดบ้างที่บอกว่าตัวฉันเองเนี่ยยำเกรงพระเจ้าการยำเกรงพระเจ้าที่เราว่านั้นมีผลต่อจิตใจและมีผลต่อความประพฤติต่อการกระทำของฉันจริงๆหรือไม่อย่างไรแล้วคำพูดหรือว่าลิ้นของฉันนั้นแสดงกล่าวคำแบบใดออกมาบ้าง
เวลาฉันพูดกับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานลูกน้องและคนอื่นๆนั้นฉันพูดกับเขาด้วยความจริงใจหรือเปล่าฉันสัตย์ซื่อกับเขาไหมแล้วคนเหล่านั้นเขาสามารถที่จะเชื่อถือไว้วางใจในคำพูดที่ฉันพูดออกไปนั้นได้หรือไม่ฉันเป็นคนชอบดูถูกคนอื่นหรือเปล่าฉันมีอคติหรือลำเอียงต่อคนอื่นไหมแล้วฉันขูดรีดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นหรือเปล่าฉันมีความยุติธรรมในจิตใจของฉันไหมคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเชื่อและยำเกรงพระเจ้าพระวิญญาณก็จะทรงชำระเราอย่างต่อเนื่องจากภายในเพื่อให้ลักษณะของเรานั้นแสดงออกมาภายนอกเหมือนกับที่เราได้รับผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นซึ่งในท่าทีต่างๆที่เรามองว่าความดีเป็นอย่างไรผลของเราที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์เพราะเราเชื่อและยำเกรงพระเจ้านั้นน่าจะมีการแสดงออกที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือเพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าและจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพราะความประพฤติเพราะความดีที่เรากระทำเพราะความประพฤติเพราะท่าทีที่เรานมัสการปรนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานั่นเองครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับบาปของข้ามากดังเม็ดทรายไม่อาจจะพลันนานาหากละโลหิตตันล้ำเลิศกลางความบาปของข้าได้ข้ามั่นใจในจะล้างให้สะอาดมีชื่อข้าอยู่หรือเปล่าในรายชื่อของพระองค์ในรายชื่อของเมืองสวรรค์มีชื่อข้าอยู่หรือเปล่าเมืองสวรรค์งดงามวิไลเมืองสว่างแห่งวงชนต่างชื่นชมยินดีส่องสรรเสริญอยู่ไม่วายสิ่งชั่วร้ายหรือมากซาตานไม่อาจผ่านมาทำลายทุกสวรรค์เรียงรายเฝ้าดูมีชื่อข้าอยู่แน่นอนแน่นอนมีชื่อในรายชื่อของพระองค์ในรายชื่อของเมืองสวรรค์แน่นอนมีชื่อข้าอยู่